เซอร์ไพรส์เครื่องบินขี่ปนาวุธรถยนต์เปลี่ยนโลกจีนมีบริษัทรถยนต์ราว120แห่งครองตลาดอันดับหนึ่งของโลกทั้งรถยนต์ใช้น้ำมันและรถไฟฟ้าเบียดบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นสหรัฐยุโรปให้ร่วงตกลงไปเพราะขาดแคลนสินแร่และพลังงานแพงเกิดเรื่องฮือฮาเมื่อบริษัทเชวมีที่ผลิตโทรศัพท์มือถือเพิ่งลงทุนเปิดโรงงานผลิตรถยนต์พนักงานและเครื่องจักรล้ำสมัยทำงานตลอดเวลามีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ในช่วง24ชั่วโมงแรกที่วางขายรถยนต์เชี่ยวมี su 7จำนวน88,898คันขายหมดอย่างรวดเร็วแต่ที่ทำให้สหรัฐขนลุกคือจีนเตรียมเปิดตัวเครื่องบินทิ้งระเบิดที่อันตรายที่สุดรุ่น h 2 0เฉียนจีนเรียกมันว่าเทพเจ้าแห่งสงครามบนท้องฟ้าโดยดำเนินการเรื่องนี้เงียบๆมาหลายปีแล้วจัดเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงคล้ายกับเครื่องบินทิ้งระเบิด b 2ของสหรัฐ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำอากาศยานบินของจีนสมัยใหม่ใช้ระบบ 3D Printing ทางอุตสาหกรรมจะไม่มีรอยต่อเชื่อมใดๆทั้งลำเป็นชิ้นส่วนเดียวกันทำให้แข็งแรงทนทานกว่าของชาติตะวันตกคาดว่าเครื่องบินสุดล้ำนี้จะเข้าประจำการในกองทัพจีนเร็วๆนี้อดีตรัฐมนตรีมหาธีโมฮัมมัดของมาเลเซียระบุว่าประเทศของเขาที่ซื้อเครื่องบิน F-18 จากอเมริกาในปี2547ที่ขณะนั้นถือว่าทันสมัยมาก หลังจากได้รับแล้วพบว่าเหมาะสำหรับจะแสดงโชว์ทางทหารเท่านั้นไม่สามารถใช้งานได้จริงการขึ้นบินแต่ละครั้งและการยิงอาวุธออกไปต้องได้รับอนุมัติจากอเมริกาก่อนเนื่องจากรหัสล็อกและข้อมูลของเครื่องบินตลอดจนอุปกรณ์ควบคุมเชื่อมโยงกับฐานทัพอเมริกันที่สามารถควบคุมตัวเครื่องบินอาวุธและเส้นทางบินของมันได้กองทัพมาเลเซียทำอะไรไม่ได้เลย ประมาณว่าซื้อมาใช้ก็เหมือนตกเป็นอนานิคมอาวุธของอเมริกาซึ่งอาวุธของจีนและรัสเซียจะไม่มีการบังคับแบบนี้กองทัพแอลจีเรียได้รับมอบอากาศยานโดรน WJ-700 Falcon HALE ของจีนจำนวนสี่ลำผลิตโดยกลุ่มบริษัท CASIC ติดตั้งขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงใช้ในภารกิจสอดแนมตามแนวชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตกยาวไปถึงนอกชายฝั่งฝรั่งเศส จีนยังมีเซอร์ไพรส์อย่างเหลือเชื่อมีแผนจัดส่งพัสดุเชิงพาณิชย์ด้วยขีปนาวุธบริษัทปักกิ่งซีบอสเทคโนโลยีประกาศว่าร่วมมือกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทบาวในเครือของอาลีบบบาทดลองจัดส่งพัสดุตามความต้องการโดยใช้จรวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ที่เหลือเชื่อคือปี2543จีนจัดเป็นประเทศยากจนผลิตได้แต่สินค้าก๊อปปี้หรือแฮนด์เมดแต่ผ่านมาเพียงแค่24ปี ปัจจุบันจีนคือประเทศที่จดสิทธิบัตรนวัตรกรรมกับองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลกสัดส่วนเกิน50เปอร์เซ็นต์ในขณะที่สหรัฐลดลงเหลือ18เปอร์เซ็นต์โดยจีนเพิ่มนักวิจัยเป็นจาก2.5ล้านคนเป็น5้าล้านคนเพิ่มขึ้น200เปอร์เซ็นต์ธนาคารใหญ่ที่สุดในโลกอันดับหนึ่งถึงเป็นของจีนในขณะที่ธนาคารอันดับเจเป็นของสหรัฐชาวตะวันตกจึงหันไปว่าจ้างจีนผลิตตั้งแต่ชิปคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีห้า G โทรศัพท์มือถือ รถยนต์อากาศยานโดรนรถไฟฟ้าสาธารณะและสินค้าสากกระเบือยันเรือรบไม่เว้นแม้แต่ทงที่ใช้ในการรณรง์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็ว่าจ้างจีนผลิตน่าแปลกใจที่สหรัฐพัฒนานำจีนมาเป็นร้อยปีแต่ปัจจุบันกลับตลบัดเป็นลูกหนี้ของจีนในขณะที่หนี้สาธารณะรัฐบาลสหรัฐเกิน35ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้ว โดยมีนี้สินเพิ่มในอัตรา3ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีเพิ่มขึ้น9กระโดดหลังทำสงครามกับรัสเซียอเมริกาทุกวันนี้มีแต่ทรงกับซุดต้องสูญเสียอนาคตคนรุ่นใหม่ไปอย่างน่าเสียดายในขณะที่คนรุ่นใหม่ของจีนกลับสร้างอนาคตให้กับชาติจนหยุดไม่ได้แล้วแน่นอนดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจทำเรื่องใหม่โดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ตอนต่อไป